เจ็บไม่ได้สามคนฟิล์มภูมิใจเสนอให้เสียงภาษาไทยโดยอินซีบรรยากาศทางด้านคุณเป็นยังไงบ้างสดชื่นแจ่มใสไร้ปัญหาท้องทะเลเงียบสงบไม่มีฉลามโผล่ขึ้นมาเลยเหตุการณ์เป็นไงบ้างเจ้านายกำลังต้อนรับท่านประธานเหตุการณ์ปกติทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมเราจับตาดูตลอดเวลาเขาว่าว่ายน้ำวันละครั้งจะเตะปี๊บดังยิ่งกว่าเดิมจริงครับผมเองก็ชอบเตะปี๊บอย่างนี้ผมต้องว่ายวันละสองครั้งเฉยเสียงปี๊บอะไรท่านประธานไม่ใช่เสียงปี๊บเสียงปืนรีบไปเร็วเธอทำฉันได้เป็นเรื่องเข้าใจผิดนะจะแก้ตัวว่าเข้าใจผิดอีกวันนั้นจะไปทำบุญเพ้อพับเดียวพาชูเข้าบ้านเฮ้ยตายแล้วใครเนี่ยที่ไม่รู้จักนะชูเธอหรือเปล่าเนี่ยนี่คุณเป็นใครเหรอผมกำลังทะเลาะกับเมียผมเรื่องมีชูนะแล้วนี่คุณมานั่งทำไมอ่ะไปนั่งที่อื่นไปแล้วคุณเป็นชายชูรวยชายชูตามเข้ามาเลยครับไม่เอาแล้วสั่งแต่คุณอยากจะขึ้นไปเองเฮ้ยโหมันขึ้นอย่างนี้ก็แหลกเสียแล้วมาแล้วหลบแล้วรีบไปรีบทำหน่อยรีบทำหน่อยโดนจากการฝึกซ้อมพวกคุณเอาแต่ลุยไปข้างหน้าโดยไม่สนใจว่าตัวประกันจะเป็นยังไงและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนทำงานแบบนี้มันไม่ผิดอะไรกับพวกมือปืนรับจ้างคุณดูสิงานที่ผมรับผิดชอบคุณต้องทำตามคำสั่งคุณไม่มีสิทธิ์สั่งคุณใช้ปืนจ่อท่านประธานผู้สื่อข่าวถ่ายภาพเอาไว้ได้คุณน่ารักขาผู้ใหญ่หรือว่าจับผู้ต้องหากันแน่คุณรู้ไหมแล้วถูกวิจารณ์แหลกขนาดไหนอ่ะบอกมาทฤษฎีที่ผมสอนคุณเอาไว้คุณจำใส่สมองหรือเปล่าจำครับผมจำได้ท่านสอนพวกเราข้อแรกว่าเมื่อเป็นบริการจงนั้นให้สิ่งสำคัญคือยอมเสียสละทุกอย่างและความปลอดภัยผู้ที่เรารักษาเราตายได้แต่ทำผิดพลาดไม่ได้ดีแต่สโลแกนการเป็นบอดี้การ์ดผิดพลาดครั้งเดียวก็ไม่ได้แต่วิธีการของคุณมันเสี่ยงอันตรายเกินไป
ถึงคุณจะทำสำเร็จแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งถูกต้องขอบคุณที่สั่งสอนผู้นำหมายเลขหนึ่งจะไปตรวจงานทางใต้ผมจะเป็นส่วนร่วมนักข่าวไหมครับคุณเป็นบริการดีเด่นของเรางานนี้ขาดคุณได้ยังไงแต่ว่าก่อนที่คุณจะรับหน้าที่ครั้งนี้คุณต้องไปฮ่องกงทำงานสักชิ้นหนึ่งก่อนฮ่องกงเหรอครับงานอะไรครับคนที่ยืนอยู่นู่นคือซ่งซื่อฉังประธานกลุ่มเงินทุนต้าฝงตระกูลของเขาสามชั่วอายุคนเสียสละเพื่อแผ่นดินของเรามาแล้วหน้าที่ของคุณก็คือการอารักขาคู่มั่นของเขาบ่ายสามโมงวันที่27พฤษภาคมปี1994เกิดคดีฆาตกรรมในสโมสรเรือยอชอ่าวชงชิงสี่วันผู้ตายชื่อเลี่ยวเจี้ยนเฉาวัย38เป็นนักธุรกิจการเงินผู้ต้องสงสัยคือเจ้ากัวหมิงประธานกลุ่มเงินทุนอี้เฟยฮ่องกงตำรวจฮ่องกงสันนิษฐานว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 1,000 ล้านเหรียญฮ่องกงซึ่งเกี่ยวพันกับกลุ่มเงินทุนอีเฟอร์อย่างแน่นอนหยางเชียนเอ๋อครูชั้นประถมวัย24เป็นผู้เห็นเหตุการณ์และแจ้งความมีพยานผู้เห็นเหตุการณ์อีก2คนคือกลาสีเรือเฉินต้าเฉียนวัย28และจูตงหมิงซึ่งเป็นบริการในสโมสรวัย51หลังจากเกิดเหตุได้2วันพยานคนที่2คือเฉินต้าเฉียนได้เสียชีวิตในขณะที่เขาใช้ลิฟต์ในตอนค่ำวันเดียวกันจูตงหมิงบริการกระโดดระเบิดเสียชีวิตอย่างกระทันหันวันที่1มิถุนายนหยางเชียนเอ๋อเกือบจะถูกฆ่าตายตอนอาบน้ำเนื่องจากน้ำในอ่างมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงเธอรอดตายอย่างบุดบิดหยางเชียนเอ๋อจึงเป็นพยานที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นเชิญนั่งครับหยางเชียนเอ๋อนี่คือจ่าเหลียนเจี้ยนปอเขารับผิดชอบการชี้ตัวคนร้ายหุ่นหน้าฟัดจังวิลืมตัวเฉียงมานี่ดิมีอะไรครับจ่าฉันฝากเดี๋ยวนะจะไปแทงม้าก่อนนี่เห็นเขาวิจารณ์กันว่าเที่ยวนี้ทัศน์วงเป็นทีเด็ดนะฝากแทงร้อยหนึ่งพี่เฮ้ยฉันมั่นใจประกาศการมากกว่านี่ทำไมเชื่อผมจะเสียใจนะเฮ้ยฉันไม่เชื่อแกหรอกฉันเชื่อตัวเองคุณหยางครับน้ำชาครับขอบคุณหายากนะครับที่คนสวยๆอย่างคุณออกมาทำงานอย่างนี้งานสอนเด็กเนี่ยเป็นงานที่ฉันชอบมากนะคะหน้าจุ้งจ้องจริงๆครับชี้ตัวได้เลยครับคุณเจี้ยนเอ๋อครับผมมีข้อเสนอแนะนะครับแม้คุณจะเป็นพยานผู้เห็นเหตุการณ์แต่ในด้านกฎหมายถ้าคุณชี้ตัวผิดคดีนี้ปิดทันทีเลยนะครับทนายหลี่คุณส่งคุณมาช่วยฉันถ้าคุณกลัวก็เชิญกลับได้อ๋อใช่แล้วก็ถามว่าคุณกลัวเชิญกลับได้ไม่พูดได้ไหมก็พอเงียบไม่เป็นไรนะฮะชี้ตัวได้เลยครับหมายเลขสองค่ะฉันแน่ใจว่าเป็นเขาเจ้ากัวหมิงคุณเชียนเอ๋อครับที่นี่ไม่ใช่อเมริกานะครับคุณธรรมไม่มีความหมายคุณคิดว่าพยานสองปากนั้นตายด้วยอุบัติเหตุเหรอครับความจริงเป็นฝีมือของเจ้ากัวหมิงนี่แหละครับแต่เราไม่มีหลักฐานเขาเป็นระดับเจ้าพ่ออย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าต้องเชื่อเขานะง่ายพี่เชลผมก็สนานสบายดีนะได้ข่าวว่าคุณกำลังมีเรื่องเดือดร้อนจะทำอะไรควรจะรอบคอบสักหน่อยนะขอบคุณที่เป็นห่วงฉันแล้วพบกันใหม่เฮ้ยช่องเต็มหน้าเลยผมจะตั้งข้อหาคุณทำร้ายเจ้าหน้าที่คุณจะโทษลูกความผมได้ไงอ่ะเอาบุหรี่จี้หน้าตำรวจคุณปรับสักพันดีไหมฮะเฮ้ยไงจ่ามาตัวไหนเข้าวินน่ะประกายการไงเฮ้ยงั้นจ่าก็รับมาเลยสิคนไหนจะบอกว่าทัดสวงตัวเต็งไงผมรักทัดสวงก็ต้องเชียร์ทัดสวงอ่ะสิเขาชื่อสีจันยังเป็นบริการมาจากจงนั้นยึดมั่นในอุดมการเงินไม่สามารถซื้อเขาได้มีเขาคนเดียวก็พอคุณไม่ต้องกลับมาอีกแล้วงั้นเหรอฉันไม่ต้องการบริการฉันต้องการคุณต่างหากล่ะอย่างอ่อนไปหน่อยเลยนะมิเชลก่อนที่จะรู้จักการคุณก็รู้นี่ว่าผมมีงานมากผมยังมีสัญญาต้องเซ็นอีกหลายฉบับเลยนะวันนึงน่ะมันน้อยเกินไปซะด้วยดีงั้นไม่รบกวนเวลาคุณหรอกเราเลิกกันดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบ้าจังเลยแค่บอกเลิกกันต้องรีบวางหูด้วยเพิ่งจะกลับมาจากเมืองนอกก็มีคฤหาสน์ที่ก็วังละน่ากลัวจะร่ำรวยมากนะเนี่ยจ้าครับได้ข่าวว่าคู่มั่นของเธอจ้างบริการจงนั้นหายมารักขาเธอด้วยนะครับก็ช่างเขาสิบริการแผ่นดินใหญ่ผูกไมตรีเอาไว้ปี97เราก็สบายละไม่สนใจปี97หรือว่า98หรอกขอให้เราทำหน้าที่รักขาเธอให้ดีก็แล้วกัน
เรื่องอื่นๆน่ะเราไม่มีเกี่ยวอยู่แล้วเฮ้ยใครว่านั่นนักเรียนนายร้อยหรือไงคุณจ๋าคะคุณคนนี้แกมารับงานที่นี่อีกค่ะแกบอกแกเป็นอะไรกัดกาดที่แหละค่ะอ๋อคุณเองเหรอบอดี้การ์ดที่เขาส่งมานะฮะอ๋อสวัสดีครับยินดีได้รู้จักครับสวัสดีครับสีเจิ้นหยางบอดี้การ์ดจงนั้นให้แม่ในเมืองจีนแผ่นดินใหญ่นี่ก็ทำธุรกิจอะไรถึงต้องมีบอดี้การ์ดด้วยเนี่ยคุณชื่ออะไรครับผมชื่อจ่าเหรียญเจียงปอตำรวจฮ่องกงเรียกผมว่าจ่าอ้วนก็ได้ขอดูบัตรหน่อยอะไรนะจะขอดูบัตรผมเหรอใช่แล้วนี่น้องชายทำไมน้องชายไม่เอาบัตรมาให้พี่ดูล่ะโอ้เล่มใหญ่ของเราแค่นี้แล้วผมจะต้องเอาบัตรให้เขาดูหรือเปล่าฮะนี่เป็นการคุยระดับหัวหน้าขี้ข้าไม่ต้องผมไม่ต้องเหรอครับนี่ไงเนี่ยคุณสีจันหยางใช่ไหมครับใช่ครับผมทนายหลีเป็นทนายของคุณส่งสีชังครับเชิญทางนี้ครับนี่เป็นเงิน500,000 เหรียญนะครับคุณส่งมอบให้กับคุณเงินจำนวนนี้คุณใช้ได้ตามสบายนับดูสิครับอ๋อไม่ต้องหรอกครับงั้นช่วยเซ็นรับด้วยครับเราเจ้าหน้าที่เหมือนกันทำไมค่าตัวไม่เท่ากันวะอิจฉาเขาเหรอเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของจีนแผ่นดินใหญ่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของฮ่องกงแผ่นดินเล็กเราหมดสิทธิ์เก็บหมดสิทธิ์โวยเว้ยคุณหยางครับผมกลับคุณทนายครับคุณส่งฝากอะไรให้พวกเราหรือเปล่าเออมีครับท่านบอกว่าขอบคุณพวกคุณทุกคนไงฮะขอบคุณที่ช่วยเปลี่ยนเป็นเงินหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยถ้าจะให้อย่างนี้ให้ของจริงเลยดีกว่านะไม่ทันอนุญาตก็ถืออภิสิทธิ์คิดว่าเป็นบ้านตัวเองหรือไงเป็นหน้าที่ของผมรณาให้ความร่วมมือด้วยทำไมต้องร่วมมือกับคุณฉันไม่รู้จักคุณเลยแต่ผมรู้จักคุณคุณชื่อหยางเชียนเออสูง165 เซนติเมตรน้ำหนัก48 กิโลกรัมเลือดกรุ๊ปโอเกิดปีจอราศีกันใช่ไหมครับโอเคคุณส่งซื้อช่างเป็นคนเชิญคุณมาแต่ฉันไม่ได้บอกจะรับคุณไว้คุณส่งไม่ได้เชิญรัฐบาลส่งผมมาคงไม่รังเกียจถ้าจะพูดตรงๆนะฉันไม่ค่อยชอบบุคลิกของคุณโดยเฉพาะเครื่องแบบที่คุณสวมเฮ้ยกระโดดไม่กล้าพร้อมอ่ะคุณพร้อมไหมเฮ้ยเอาขยับนะอยากจะรู้ว่าแกจะเร็วกว่าลูกปืนฉันไหมฮะโอ้ยโอ้ยทั้งเร็วทั้งหนักโอ้ยจับมาอุ้ยผมคืออ้วนปอจ่ารูปรอจำไม่ได้เหรอเยี่ยมมากฝีมือยอดจริงๆบอกกี่ครั้งแล้วอย่าเอาเครื่องกระป๋องไปใส่มาโครเวฟมันจะระเบิดบ้านพังจะทำยังไงนะครับเป็นไงบ้างคุณชื่อไหนครับคุณเจ็บหรือเปล่าฮะคุณทำอะไรอ่ะพวกเขาอารักขาฉันนะปืนคุณไม่มีลูกฮะปืนผมเหรอไม่มีลูกอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีลูกแต่มันถูกขโมยไปอ่ะอ๋อเธอเอาลูกปืนออกมาเล่นใช่ไหมผมไม่นึกว่ามันจะทำให้มีปัญหาฮะผมขอโทษนะทำไมชอบเอาลูกปืนมาเล่นจังเลยฮะผมขอโทษนะอ่ะดื่มน้ำก่อนสิครับชายเจ้าอย่ามาดื่มน้ำยังไม่ได้ตรวจอาจจะมีพิษต่อจากนี้ไปการกินกันอยู่ของคุณน่ะขอรับผิดชอบคุณจะตรวจทุกอย่างเลยเหรอใช่ครับประสาทโอ้ยฉันจะโทรบอกเจมจ้าปอบ้านนี้มีกี่คนเนี่ยก็มีแค่นี้ครับจะนับให้ดูนะครับ1คน2คน3คนอ้อเมื่อกี้ลืมนับตัวเองนับใหม่1คน2คน3คน4คน5คน6คนครับ7คน8คนครับ9คนขอบคุณครับ10คนขอบคุณครับเงินที่จ่ายให้เนี่ยชดเชยการขอเลิกจ้างนะอ่ะก็แล้วแต่จ่าจะสั่งได้ตังก็คุ้มแล้วเฮ้ยฉันไม่ได้สั่งเขาเป็นคนสั่งต่างหากนี่จ่าเวลามีทีเด็ดจะลืมบอกพวกเราบ้างนะมีทีเด็ดจะบอกแกทำไมแทงเองไม่ดีกว่าแล้วปลาแบบใหญ่แคบตัวใหญ่ใจแคบเรียกคุณพวกนี้ถูกคุณปลดออกจากงานคุณคงจะชินกับการอยู่กองทัพปลดแอกแล้วมั้งถึงได้ปลดด่าอย่างเงี้ยฮะยิ่งมีคนใกล้คุณหยางเชี่ยนผมก็ยิ่งลำบากใจเพิ่มขึ้นแหมนี่ขอพูดอย่างเปิดอกเลยนะลุงเหมาเคยบอกว่ามีคนมากก็ทำงานได้มากคุณอาจจะรู้จักผมน้อยเกินไปนะอะไรผมเป็นตำรวจพาโรงเรียนได้10มาก่อนไม่ใช่ตำรวจกิ๊กก๊อกจะเอาเงินมาซื้อผมหรือซื้อไม่ได้หรอกผมขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะเงินซื้อตำรวจอย่างผมไม่ได้เอามาเมื่อกี้พูดเล่นนึกว่าจะเพิ่มให้เองพวกคุณอย่ากล้าชิดอย่างเช่นให้มากเกินไปนี่น้องชายได้ยินหรือเปล่านี่สิเขาเรียกมืออาชีพละนี่แล้วมืออาชีพเจ้าหนูเอ้ยจะบอกให้รู้นะมืออาชีพมันต้องอย่างฉันนี่ชักปืนไวยิงปืนแม่นปัง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 Thank you.
่นเหรอนี่ห้องนอนฉันห้ามเข้ามานะห้องคุณก็เป็นที่ทำงานส่วนหนึ่งของผมเหมือนกันนะฉันบอกไปก็ต้องไม่นี่กุญแจห้องต้องเปลี่ยนใหม่ออกไปนะไม่งั้นจะเรียกตำรวจด้วยตำรวจห้องคงรู้ดีว่าผมมีหน้าที่อะไรอะไรนะคุณคุณเช่นเหรออย่ายืนใกล้หน้าต่างอาจเป็นเป้าของผู้หวังร้ายก็ได้จะเอายังไงกันแน่เนี่ยนี่ต้องเพิ่มมูลลี่นะครับและอย่างหนึ่งจะใช้โป้ไฟอย่างนี้จะทำให้มีเงาชัดขึ้นจะบอกให้รู้ไว้ฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันออกไปได้แล้วพูดจบแล้วผมจะไปนี่ห้องส่วนตัวของฉันทำไมออกไปจะถือว่าละเมิดสิทธิส่วนตัวเครื่องทำน้ำร้อนต้องเปลี่ยนใหม่จากแก๊สเป็นไฟฟ้านี่ฉันจะอาบน้ำแล้วฉันออกไปได้เอ๊ะเอาของฉันไปทำไมเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาวางลงนะนี่ฉันจะอาบน้ำนี่มาจากแอฟริกาป่าเถื่อนแน่ควรที่ไปใช้ก่อนฉันจะบอกเป็นครั้งสุดท้ายนะคุณต้องขอโทษฉันทำอะไรจะมาคุมตัวฉันหรืออารักขากันแน่อย่าถือสาคุณเลยผมว่ารักขาคุณ 100% จะเกิดผิดพลาดไม่ได้บอกมาสิกล้าติดตั้งทีวีวงจรปิดในห้องน้ำเจ้าเสี่ยวผิงหรือเปล่าแล้วแผ่นดินใหญ่มีบริการ300กว่าอารักขาผู้นำอยู่ห้องคงมีผมคนเดียวเรียบร้อยมีอะไรมั้ยคุณเอาเครื่องเตือนภัยเก็บไว้กับตัวนะมีเหตุร้ายกดสัญญาณได้เลยนี่เป็นไงฝีมือไหมคุณหนูแล้วก็ตามด้วยซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งกับหลังอีกหนึ่งเห็นหรือยังเข้าเป้าหมดเลยเยี่ยมไหมแม่นจังเลยอ่ะคนบางคนน่ะขี้คุยนะมีอะไรนิดหน่อยแล้วชอบโอ้อวดแต่ว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ชอบยกตนข่มท่านหรอกนั่นแหละโอ้โหนี่สยามฝีมือที่แท้จริงยอดฝีมือเหรอหนูทำแอคยอดฝีมืออะไรมันก็แค่นั้นแหละแทนที่จะคว้าลูกดอกเข้าเป้ากลับติดฝาผนังดูดิไม่ได้เรื่องเลยถ้วยดูมากเขาสิเวลาเขาเดินเขาเดินเร็วกว่าคุณนะเดินเร็วอะไรกันขาสั้นอย่างกับปูเดินเพียงเขาไม่ตกฟ้าเนี่ยพี่ชายคุณรู้ใช่ไหมผมเป็นหลานชายของน้ามิเชลสั่งกองฟุ้ยหน่อยได้ไหมคิดเท่าไหร่แล้วเหรียญพอไหมโอ้สงสัยค่าเรียนแพงฮะนี่พี่ชายเรามาคุยกันต่อดีกว่าคุณใช้เครื่องนี้เป็นหรือเปล่าล่ะถ้าเอาไปขายอ่ะคงได้หลายเงินเลยนะพี่ชายนี่พี่ชายนี่เรามาคุยกันก่อนสิว้ามาเท่มันใส่เจฟเรสโหลจะไปเดี๋ยวนี้มันนั่งรถฉันทำไมเนี่ยก็บริการของคุณให้ผมมาขับคันนี้อ่ะไปถามก็ดูเองเดี๋ยวเฮ้ยจะแอฟริกาคนนั้นอีกแล้วใครมาจากแอฟริกาวะนี่ชาวเหรอเฮ้ยนิ่มจริงอย่างนี้ต้องลองเครื่องทิ้งช่วงให้ขาดไปเลยนะฮะอย่างนี้ตามเราไม่ทันแน่จ้าปอคุณไปผิดทางแล้วคุณต้องเข้าอุโมงค์เจียงจุนต้าวสิยอดระยะทางได้7 กิโลชนะน
ืออาชีพจริงไม่ใช่ผมไม่รู้ทางนะผมเพียงแต่ตีวงเพื่อตั้งหลักเดี๋ยวอย่าหาผมไม่เตือนนะมีมอเตอร์ไซค์ตามหลังคุณมานะคุณเชียนไม่ได้อยู่ในรถฉันสักหน่อยแต่คุณขับรถน้ำผมมือปืนจำรถไม่จำคนล่ะไอ้น้าสวยแล้วกลัวเหรอคนอย่างฉันจะกลัวจะผ่านอุปสรรคมาเยอะแล้วรถผมเบรกแตกอ่ะรถมึงเบรกแตกเหรอแล้วถ้ามือกูเบรกแตกมึงจะเป็นยังไงคิดดูสิหัวผมก็เป็นรูโบ๋โจ๋เลยด่านะพี่รีบเอารถมึงออกไปครับออกเสียงร้องตามครูนะจ๊ะ1 2 3โด1 2 3เรเมื่อกี้ทำไมคุณขับรถผ่านเร็วจังอ่ะมีผมอยู่ทั้งคนกลัวทำไมบริการต้องรักษาคนที่รับผิดชอบไม่สนใจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนั้นคุณคิดว่ามันเป็นแผนเหรอแค่เบรกแตกธรรมดาเท่านั้นน่ะรู้ถึงไหนหน้าแตกถึงนั่งตำรวจจับคนร้ายไม่ได้ก็ยังเป็นตำรวจอยู่แต่บริการทำงานพลาดเพียงครั้งเดียวก็ตกงาน1 2 3ลาจะตามครูใหญ่ให้หน่อยสิครับ1 2 3 4มีอะไรไม่ทราบครับผมเป็นห่วงคนที่ผมรักษาอยู่นะครับเขาทำนี่ก็ฉันเป็นนักโทษน่ะไม่ใช่แค่ขังฉันเอาไว้นะยังจะกิจการลากิจให้ฉัน2อาทิตย์อีกฉันบอกจะไปทำผมเขาก็ไปตามช่างมาที่บ้านอีกฉันจะไปออกกำลังที่คลับเขาก็ซื้อเครื่องออกกำลังมาให้ยังมีอีกเรื่องนึงนะตอนนี้บิลลี่ไม่ไปโรงเรียนแล้วบิลลี่มาอยู่กับฉันแล้วฉันจะบอกพี่สาวยังไงอ่ะ อย่าเพิ่งอารมณ์เสียสิคนดีผมจะพูดกับเขาเองนะจะแอฟริกาโทรศัพท์ฮัลโหลคุณเจินหยางคุณเป็นคนแรกที่ทำให้มิเชลประสาทเสียนะผมต้องทำหน้าที่นะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณหยางเชียนผมจะไปต้องลดการเคลื่อนไหวของเธออีกไม่เกินอาทิตย์หนึ่งคุณเชียนก็จะขึ้นศาลเป็นพยานแล้วครับคุณส่งครับงานรักษาไม่ใช่งานสบายนะครับถ้าจะย้ายผมกลับแล้วก็ผมจะพอใจมากเลยนะเฮ้ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นผมไว้ใจคุณจึงขอรบกวนคุณเล็กน้อยช่วยอาจารย์เธอหน่อยก็แล้วกันไม่ว่ารักษาผู้นำหรือว่าใครก็ตามผมใช้วิธีการแบบเดียวกันคุณพูดแบบนี้ผมก็เบาใจขอผมพูดกับเธอหน่อยพี่เชิดสายหนึ่งครับว่าไงไล่เข้าไปหรือเปล่าผมบอกเขาแล้วนะเขายอมรับผิดไอ้นี่ที่รักนิดหน่อยยอมก็ได้ก็ยอมไปเถอะหากเขากลับปักกิ่งตอนนี้เขาหมดอนาคตแน่จนนั้นต้องตำหนิเขาโอเคฉันให้อภัยอ๋อคุณจะมาพรุ่งนี้ใช่ไหมคะผมยังกลับไม่ได้พูดไม่เป็นคำพูดอีกแล้วเฮ้คุณอย่าเพิ่งโกรธผมสิเอางี้นะผมจะซื้อของขวัญให้คุณเนี่ยคุณต้องการอะไรนี่ฉันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเลยนะบ้านฉันของขวัญจะล้นห้องอยู่แล้วอ๋อซื้อบ้านหลังใหม่ดีไหมหรือว่ารถยนต์สักคันนึงส่งซื้อช่างฉันขอเตือนเอาไว้นะอย่าเอาเงินฟาดหัวฉันนอนเตียงก็ได้
ู่กับไปคู่กับไปคู่กับไปคู่กับไปขัดสวงไม่ต้องเร่งมรกตเร็วหน่อยพ่อโอ้บ้าจริงโอ้เจ๊งหมดตัวเลยคราวนี้ตัดสวงเข้าเหรอเนี่ยโอ้โหตัวจะเบาเหมือนนกแล้วคราวนี้ถ้าสวงซ้อมมาดีนั่นน่ะสินะเออดิจ่าแล้วผมฝากทางแล้วว่ายังไงล่ะจ่าใช่แกฝากฉันแทงอ่ะแล้วจ่าแทงตามที่ผมฝากหรือเปล่าตัวแทงไม่ได้ฝากตัวฝากไม่ได้แทงแสดงว่าแกโชคไม่ดีโชคไม่ดีบ้าอะไรงั้นก็ผมจ่าอมได้ลงคอเหรอฉันไม่ได้อมไม่อมแล้วทายทัดสวงหรือเปล่าฉันไม่ได้อมแต่อมไปทุ่มมรกตมันเป็นทีเด็ดได้ฉันต้องส่งลูกเรียนส่งเสียเมียที่อย่าภาระหนักนะภาระจ่าไม่ใช่ภาระผมอ่ะแล้วมาต้องเอาเงินของผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วจ้าจ้าจ้ารู้อย่างเงี้ยชื่ออาเฉียงทุ่มทัดสวงตัวเดียวซะก็สิ้นเรื่องถ้าแทงทัดสวงป่านี้ก็หายห่วงไปแล้วฮัลโหลอ๋ออ๋อนั่นลูกเหรอลูกไปหาโรงเรียนดีๆหน่อยนะที่อเมริกาโรงเรียนห่วยๆมีมากเลยรู้ไหมเรื่องก็ไม่มีปัญหาหรอกบอกพ่อมาพ่อจะส่งให้สงสัยมรกตดักเต้าถึงเข้าวินช้าขึ้นศาลฉันไม่ต้องการให้หน้าพยานแม้แต่คนเดียวเฮ้ยจบนี่คุณหนูเล่นฟุตบอลคนเดียวเซ็งจะตายเป็นลูกผู้ชายต้องเล่นไอ้นี้นี่ๆๆเห็นไหมเนี่ยทั้งน้ำหนักและรูปร่างเหมือนจุด38ของฉันเลยฉันยกให้นะดีจังเลยผมไม่เล่นบอลแล้วเป็นเพื่อนดีมั้ยดีสิอีกวันเดียวรอไม่ได้เหรอเอาไปแบบนี้เกิดเหตุร้ายขึ้นมันจะเป็นบริการที่ทำงานผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะทำไมต้องเสียงดังด้วยฉันจะออกไปหาเพื่อนของฉันเพื่อนฉันอกหักกำลังจะฆ่าตัวตายรู้ว่าเขาจะตายแล้วไม่ไปช่วยจะดีเหรอแต่ชุดราตรีไปช่วยเพื่อนไปงานวันเกิดของเพื่อนมากกว่าละมั้งคุณพูดโทรศัพท์ผมได้ยินหมดแล้วคุณรับรู้ไว้ด้วยนะฮ่องกงมีกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลทำไมคุณชอบละเมิดสิทธิคนอื่นตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีใครก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวฉันแม้แต่คู่บ้านของฉันคุณไม่ห่วงคนอื่นจะเสียหายเลยเหรอคุณอยากเชื่อเหรออย่านึกว่ามีคู่บ้านเป็นเศรษฐีทัวร์จะต้องเอาใจคุณนะหยุดนะอย่าพูดไปถึงแม้คู่บ้านฉันจะรวยมันก็เรื่องของเขาผู้หญิงอย่างฉันหยางเชี่ยนเออถ้าหยางเชี่ยนเออไม่มีเงินจะมีคนมารักขามากมายถึงขนาดนี้เฉลยอะไรนะพูดอะไรนะจริงหรือเปล่าล่ะเชียนเออครับคุณเป็นคนสวยมีคู่มั่นเป็นเศรษฐีก็ดีอยู่แล้วหรืออยากจะได้ยาไปไปฉันขอเตือนเอาไว้นะต่อไปห้ามพูดถึงความสวยฉันเกิดมาสวยไม่ใช่ความผิดของฉันฉันแค่ชอบกับผู้ชายที่มีเงินเท่านั้นฉันผิดฉันชั่วมากหรือไงทำไมทุกคนชอบมองฉันในแง่นี้การที่ฉันชอบเขาไม่ใช่เพราะเขามีเงินทำไมถึงไม่ยอมเชื่อไม่มีใครเชื่อฉันเลยคุณเชียนเออผมเชื่อคุณนะฉันไม่ต้องการให้พวกคุณเชื่อมึงเชื่อเป็นงั้นไปมองดูอะไรกันล่ะ
คุณเชียนเอ๋อผมจะพาคุณไปส่งที่ศาลแล้วผมจะได้กลับไปปักกิ่งขอบคุณที่ร่วมมือมีโอกาสคงได้พบกันใหม่นะครับคงไม่มีโอกาสแล้วมั้งเอาละอย่าสั่งเสียกันนักเลยได้เวลาแล้วไปเถอะแม็กครับเร็วหน่อยไปสักทีเบื่อขี้หน้าแย่แล้วไอ้บอดี้การ์ดดูเอ้ยว้ายทำไมโผล่มาเหมือนกระหังมาให้สุ่มให้เสียงเลยเออคือว่าเจ้ากัวหมิงเนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลครับเลยขอเลื่อนศาลไปหนึ่งเดือนศาลก็อนุมัติแล้วล่ะครับเฮ้ยพระเจ้าฉันจะตายอยู่แล้วนะเจมดูตามรูปการแล้วเดี๋ยวน้องต้องอยู่อีกหนึ่งเดือนนะครับออกฉันจะแตกตายอยู่แล้วแล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะครับเปลี่ยนคนใหม่เลยดีมากเลยเข้าไปไปเลยท่านผู้นำจะไปตรวจงานทางใต้ไม่ใช่ฉันไม่ฟังไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นฉันจะไปเที่ยวจะออกไปเที่ยวของฉันบ้างไปเลยไปเที่ยวพอใจเลยว้าวโดนกักตัวอยู่ในบ้านซะนานวันนี้เพิ่งได้เป็นอิสระแบบนี้ต้องช้อปปิ้งหนำใจซะแล้วผมจะได้ไปที่ออเกมมีน้ำใจเลยนะอุตส่าห์ไปซื้อของมาให้ทานไม่รอกันเลยให้ผมอ่ะอิ่มแล้วไปเถอะเราเดินกันต่อดีกว่าเออนี่บิลลี่ไปทางนี้เร็วไปนี่กระเป๋าใบนี้สวยจังเลยนะเออคุณเชียนเออที่นี่คนเยอะนะผมว่าไม่ควรอยู่นานหรอกมีพวกคุณอารักขาอยู่แล้วไม่ใช่เหรออ๋อใช่ครับก่อนเรื่องอะไรขึ้นตำรวจฮ่องกงต้องรับผิดชอบมีปัญหาต้องแก้ไขมีภัยต้องกำจัดใครว่าไม่ใช่ข้างหน้าแต่มันมาจากข้างบนฉันรู้ว่าต้องมาจากข้างบนอยู่แล้วอะไอ้น้ำขุ่นๆเลยนะไอ้น้ำใสก็โดนจมูกกันเลยผมจะไปเล่นเกมนะฮะเจอกันที่ประตูก็แล้วกันนะครับระวังตัวด้วยนะจ๊ะครับอาเฉียนฉันจะไปเล่นเกมดูคุณเชิดเอ๋อไว้นะครับจ๋าไม่ต้องห่วงเป็นหน้าที่ผมเองครับนี่คนเยอะเกินไปอย่าเพิ่งไปเลยดีกว่าครับอยู่นะฮะเล่นายจะไปไหนไปไหนก็เรื่องของฉันเออจังเลยนะเอาปืนฉีดน้ำมาเล่นฉันมีปืนจริงแต่ฉันไม่อยากจะอวดเอ้ยมีจริงก็เปล่าขี้โม้ใช่เหรอรีบมาแล้วไปกันเถอะเช่นเออครับเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้อยู่ตามลำพังแบบนี้ล่ะเที่ยว1เบอร์7นะแล้วก็เที่ยว7เบอร์1เอาเที่ยวละ200นะคุณเข้าใจผิดฟังให้ชัดสิผมหมายถึงเที่ยว1เบอร์7แล้วก็เที่ยว7เบอร์1ไม่ใช่ไม่ใช่เที่ยว7เบอร์7จ้ะคุณหนูทำอะไรอ่ะทำปืนตกไม่ระวังเลยโอ้ขอบใจมากนะอุตส่าห์เก็บให้แม่ไม่เก็บประมาทยอมรับผิดแล้วอย่าซ้ำเติมล่ะเอาไอ้หมาออกแล้วนี่เหรอจุด38อ่ะอย่ามาโอเวอร์เลยมีปัญญาปืนตำรวจมาได้เหรอเหลือเชื่อจริงๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองดูก็รู้แล้วจริงก็เปล่าเฮ้ยอย่าล้อเล่นนะเดี๋ยวมันปืนจริงนะมีกระสุนด้วยนะเออแสดงได้เหมือนนี่ทำได้ก็ขอจริงอ่ะอย่าทำงี้นะอย่านะโอ๊ยกลัวจังเลยกลัวจังเลยยิงเลยดีกว่าเนาะอย่ายิงยิงเลยยิงเลยยิงใส่ฉันเลยนะยิงเลยนะเอาเลยนะยิงเลยใส่เลยนะยิงเลยนะอย่ายิงนะเอาเลยยิงเอาอย่ายิงเอาอย่าล่ะเล่นปืนไปเดี๋ยวก็ไม่ได้ตัวเนี่ยของเด็กเล่นกลัวไม่ได้
ะเนี่ยคุณเคลียร์ที่นี่นะขอโทษท่านท้องครับไปเดินเข้าหากลุ่มคนรอบมากหาคนทั้งสูงไปที่กำบังครับดีที่หลวงพ่อขุนช่วยไว้อะเอาว่าเจ็บหรือเปล่าฮะโอ้ยมันก็เจ็บเหมือนกันแต่ขอพักสักครู่เธอเลือดอัดไหลไม่หยุดนะ
อย่าแช่งกันสิโธ่โอ้ยขอบคุณมากค่ะผมขอโทษนะลูกชายไม่พูดคำว่าขอโทษง่ายๆหรอกนะฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาชื่ออาตอมตอนนั้นอายุ8ขวบยังเล็กกว่าเธอเขาอยู่วัดเซาหลินอาจารย์โปรดปรานเขามากทุกครั้งที่เขาผิดวินัยอาจารย์มักจะออกรับแทนเขาเสมอพอเขาพูดคำว่าขอโทษทุกอย่างก็จบเรื่องอาจารย์ก็บอกให้เขากลับตัวกลับใจสมัยแต่เขาไม่ยอมเชื่อฟังอาจารย์เพราะเขานึกอยู่เสมอว่าไม่จะทำผิดแค่ไหนอาจารย์ก็เข้าข้างเขาอยู่ตลอดเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเล่นโคมไฟในห้องเก็บคัมภีร์ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเขาตกใจทำอะไรไม่ถูกและหนีออกจากวัดเซาหลินแต่จิตใจของเขาวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นเขามีทางเลือกอยู่สองทางทางหนึ่งคือหนีไปหนีไปจนชั่วชีวิตอีกทางหนึ่งก็คือกลับไปยอมสารภาพผิดถึงอาจารย์จะตีจนตายก็ยอมรับเขาจึงเลือกทางกลับไปกลับไปที่วัดเซาหลินตั้งใจจะพูดกับอาจารย์ว่าขอโทษเสียดายที่เขามีโอกาสได้พูดคำนี้เลยเพราะว่าอาจารย์ของเขาโดนไฟคลอกตายไปแล้วนับจากนั้นมาอาตองไม่พูดคำว่าขอโทษอีกเลยในชีวิตครูสอนหนังสือแต่ก็สอนไม่ได้ดีเท่าคุณคุณคืออาตงใช่ไหมคุณเจียนหยางฉันมีคำพูดคำหนึ่งต้องพูดกับคุณขอโทษค่ะโย่โหยจะฉุดกระชากลากผมไปไหนศพอยู่ไหนอยู่นู้นอยู่นู้นดีแล้วนะก่อนคุณจะเอาศพไปจากที่นี่ไม่ได้นะอย่านะอย่าอย่าพูดมากเอาเงินนี่ปิดปากแกซะบ
วกแกทำงานกันยังไงวะสองคนไม่ต้องมากมายผู้หญิงคนเดียวจัดการไม่ได้ทำให้เจ้านายต้องแกล้งทำเป็นป่วยเพื่อเลื่อนวันขึ้นศาลออกไปตอนนี้เจ้านายโกรธมากน้องชายก็ตายไปแล้วจะไม่สนใจเรื่องเงินใช่ไหมอย่ามาพูดเรื่องเงินกับผมเงินมากกว่านี้ก็เอาชีวิตน้องผมคืนไม่ได้เมื่อผมรับค่าจ้างแล้วผมต้องทำงานให้สำเร็จจำไว้ทำไมจ่ายค่าแรงตามตกลงแล้วก็ผมจะฆ่าคุณพร้อมเจ้านายคุณบาดแผลนี่แปลกนะครับจะว่าโดนตะไบสามเหลี่ยมแทงก็ไม่ใช่แค่แผลรูเล็กๆเนี่ยทำให้เสียเลือดถึงตายในเวลาอันสั้นมันคืออาวุธอะไรกันแน่เนี่ยมันเป็นดาบปลายปืนของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนนะครับดาบปลายปืนมี3แฉกทำให้เลือดตกในขอบคุณมากครับหมอห้องไม่เป็นไรหรอกครับเขาฆ่าคนตั้งหลายคนเพื่อชิงศพเดียวเพื่ออะไรผมว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆหรอกนะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าบอดี้การ์ดคืออะไรเยี่ยมมากเลยนับถือแล้วมือคุณเป็นไงบ้างอ๋อไม่เป็นไรหรอกผมสับเพร่าเองเรื่องในศูนย์การค้าต้องขอขอบคุณคุณมากนะอย่าคิดมากเลยนะคุณเจ้าผมขอถามหน่อยรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมทำไมตอบตามความจริงแล้วก็ผมจะฟ้องคุณนะจ๊ะลูกความผมมีสิทธิ์ไม่ตอบคำถามคุณนะถ้าคุณข่มขู่ลูกความผมผมฟ้องกลับคุณได้นะหัวหมอแล้วเกินนะคุณทนายผมจะเล่นกับคุณจนถึงที่สุดหวังเชี่ยงจุนคุณได้รับแฟ้มที่ผมส่งไปแล้วหรือยังสงสัยว่าเขาจะเป็นทหารปลดประจำการนะครับขอข้อมูลเขาหน่อยฮะขอบคุณกองทัพปลดแอกประชาชนจีนที่33กองพลน้อยที่17อายุ27ปีความสูง172ศพที่เขาเอาไปก็คือน้องชายของเขานั่นเองโอ้โหจะบอกนี่เองขอบพระคุณเร็วจังเลยอ่ะมากินอะไรกันก่อนคะเป็นไงมีอะไรขึ้นหน้าบ้างไหมผมจะลากคอนมาให้ได้เพื่อคุณตกน้ำเลยคุณปิ๊งมาอย่างนี้อันตรายนะครับคุณอารักขาฉันไม่อันตรายหรือไงมันเป็นหน้าที่ของผมนี่อย่าเห็นฉันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องดูแลสิคุณรับฉันเป็นเพื่อนก็ได้นี่นี่บริการทุกคนต้องหน้าเบื้องแบบคุณเหรอทำไมคุณถึงมาเป็นบริการผมจะมีอะไรได้ถ้าไม่ใช่บริการ คุณถ่อมตัวมากไปแล้วเอ๊ะพ่อแม่คุณทำงานอะไรอะแล้วคุณมีพี่น้องกี่คนเรียนจบมาจากไหนความลับสุดยอดการที่มาสอบถามเรื่องส่วนตัวเนี่ยจะติดคุกหรือเปล่าขอบคุณค่ะกลับไปแทนนะผมจะพาเราไปคุณมีคนรักหรือเปล่าคะเขาจะตอบว่าไม่มีใช่ไหมเอางี้นะฉันจะเป็นคนรักคุณดีไหมฉันพูดเล่นหรอกนะว่าไปแล้วคุณกับฉันไม่เหมาะกันหรอกทำไมอ่ะเขาเองเขาเป็นใครอ่ะเขาใช้เครื่องก่อกวนเราI'm sorry.
ได้ว่าแกโชคดีคราวหน้าแกโชคร้ายแน่หนักจังเลยกระจกอะไรเนี่ยกระจกกันกระสุนปืนกระสุนอะไรก็ยิงไม่เข้านึกว่ากระจกหลวงพ่อคูณซะอีกเฮ้ยไม่ใช่หรอกแต่แข็งแกร่งมากนะเออเฉียงเอาไขควงตัวใหญ่มาดิแม่คุณทำแบบนี้ผมก็พลอยเครียดไปด้วยมาร้ายกาดป้านะมือปืนรู้เรื่องของเราอย่างละเอียดในบ้านมีคนกี่คนวางแผนรับมือยังไงมันรู้หมดผมสั่งให้อาเฉียงเสริมกำลังอารักขาแล้วล่ะจ่าอ้วนอย่าอย่างเชิดเอ๋อรู้นะจัดงานวันเกิดให้เธออย่ามีความสุขซะก่อนก็แล้วกันโอ้โหจะเลี้ยงโต๊ะจีนร้อยโต๊ะเลยเหรอขอบคุณค่ะขอโทษฉันตรวจได้เออจริงสิวันนี้ร้านบูติกส่งเสื้อผ้ามาฉันสั่งเสื้อเอาไว้ตัวหนึ่งเดี๋ยวสิคะสวยมากฉันให้คุณนะฮัลโหลเป็นไงจะเปลี่ยนบริการใหม่ไหมรอเดี๋ยวนะคะอาจารย์อยากจะกลับปักกิ่งใช่ไหมเจมส์ก็บอกว่าจะหาคนมาแทนคุณดูเหตุการณ์ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่นะคะบ๊ายบายฮัลโหลฮัลโหลคุณนอนแล้วล่ะและทิศวัดค่ะความคิดเยี่ยมมากมีคนเอาดอกกุหลาบมาให้ยิ่งสมบูรณ์นะคะนะครับปีนึงได้ดอกกุหลาบมากมายเลยดอกไม้เด็ดมาก็ไม่มีชีวิตแล้วไม่เพียงแรกก็ซากศพเฮ้ยงานวันเกิดมาพูดเรื่องศพทำไมคุณเชษฐ์อธิษฐานสิค่ะได้ใครอ่ะสุขสันต์วันเกิดครับสำหรับคุณไอ้เฉียงมาแรงขอบคุณค่ะให้ผมสักดอกคงจะดีนะให้หมดก็ได้ฮะตอนนี้คุณน้าของผมไม่ชอบศพแล้วพูดอะไรเหลวไหลอ่ะเอาดอกไม้ให้ผมผมจะใส่ใจกันให้ทุ่มทุนมหาศาลชนะไอ้เฉียงใครมาอียศนายจะขยับไม่มาอะไรเนี่ยให้ผมเอาดอกไม้มาส่งครับใครมาส่งที่นี่คือคุณส่งเขาให้ผมมาให้คุณส่งเหรอครับขอโทษนะที่ทำให้ตกใจครับดอกไม้จากคุณส่งครับเอามาผมด้วยต้องตรวจอีกเหรอซึมไปเลยไหมเจ้าเฉียงดอกไม้แฟนเขาน่ะพุ่มใหญ่แค่ไหนเห็นไหมแกจะเอาอะไรไปทาบเขารายได้ต่ำความทะเยอทะยานสูงนี่โถฮัลโหลแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะมีเวลาทานอาหารกับผมสักมื้อมั้ยทานอาหารเหรอไม่ต้องหรอกงานคุณเยอะทำไงให้เสร็จก่อนเถอะค่ะผมอุตส่าห์บินมาจากปักกิ่งเพื่อทานอาหารกับคุณตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านอะไรนะคะอยู่หน้าบ้านเหรอนี่อย่ามาหลอกให้ดีใจหน่อยเลยนะคุณก็มองดูที่กระจกหน้าต่างแล้วคุณจะเห็นเองฮัลโหลเจมรีบแต่งตัวกันนะผมจะรออยู่ที่นี่ได้ค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จจะลงไปนะรอได้นะเชิญครับคุณส่งครับคุณจองโต๊ะตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อเมื่อวานนี่เองมีใครรู้ไหมว่าจะพาคุณเชิดมาหาข้าวที่นี่นี่ขนาดผมเองคุณยังไม่ไว้ใจเลยอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นเหรอคะข้ากำลังตีความว่ามีใครคิดร้ายแต่ฉันบ้าง รู้สึกว่าคุณเข้าใจเขามากขึ้นนะ
ิญคุณส่งเดี๋ยวพึ่งเดิมครับเท่าเดิมก่อนพร้อมหรอครับให้พร้อมเดิมใช่ยินดีครับขอเบิ้ลอีกสักแก้วได้ไหมครับคุณส่งเชิญดื่มครับคนนี้ทำงานรอบคอบมากค่ะไม่ว่างานอะไรก็รอบคอบมากเลยค่ะไม่เคยผิดพลาดเลยเหรอแน่นอนไม่เคยผิดพลาดเลยเพราะถ้าผิดครั้งเดียวก็ไม่อาจเป็นบริการได้ต่อไปคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะเชิญครับขอบคุณครับว่าไงคุณจะสั่งอะไรเพิ่มอีกไหมไม่รู้จะทานอะไรดีมิเชลคุณชอบอะไรมากเหรออมิเชลมิเชลมิเชลไม่เป็นไรแล้วค่ะคุณสั่งก็ได้ค่ะเรียนคนนี้เก่งจริงๆใช่ค่ะบุคลิกก็ไม่เลวนะคุณพูดอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกขอจะไปห้องน้ำเดี๋ยวนะคะจริงๆแกเกลคุณแอ๋คุณน้าไปไหนแล้วเขามาโหกลับไปก่อนเหรอบิลลี่พูดอะไรอ่ะเปล่าผมไม่ได้พูดอะไรนี่บิลลี่เพิ่งจะมาถึงนะมิเชลคืนนี้ผมจะกลับปักกิ่งผมคงไปส่งคุณไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะอาทิตย์หน้าผมจะกลับมาก็ดีค่ะคุณเจิ้นหยางอาทิตย์หน้าศาลตัดสินคดีคงสิ้นสุดลงขอบคุณที่ดูแลมิเชลอย่างดีขอบคุณครับเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วThank you.
จะไปไหนกล้องเสียไปกล้องหนึ่งจะไปซ่อมมันฉันให้คุณขอบคุณมาฉันใส่ให้นะมันเป็นนาฬิกาออโต้ไม่ต้องไขลานะคะอ๋อมันเหมาะกับคุณจังเลยอ่ะขอบคุณมากครับราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับคุณว่าฮ่องกงมีอะไรน่านึกถึงหรือเปล่าคะคงไม่มีอะไรหรอกครับของจริงอย่างว่านะบ๊ายบายบ๊ายบายสัญญาณเขาพอดีนะไม่เป็นไรฉันไม่รู้จะบอกคุณแต่ไม่รู้จะบอกวิธีไหนดี I love youคุณว่าฉันกล้าเกินไปหรือเปล่าคะไม่หรอกครับผมไม่หมายความอย่างนั้นนะอย่าเข้าใจผิดนะครับฉันก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นดึกมากแล้วนอนเถอะครับเอ๊นึกไม่ถึงว่าคุณจะกินจุกขนาดนี้นะเนี่ยคุณจะหิวนะไม่ใช่ความหิวหรอกกลุ้มใจมากกว่ามั้งคุณก็เหมือนผมนั่นแหละเวลากลุ้มก็ต้องสูบบุหรี่จะมีเรื่องกลุ้มมากเหรอเป็นขี้ข้าลูกชั่วชีวิตลูกโตแล้วอยากจะไปอเมริกาเปิดหูเปิดตาผมต้องจำนำแม้แต่กางเกงในซื้อตั๋วเครื่องบินให้มันเงินที่เพื่อนฝากแทงม้าก็เอาให้มันไปอีกมันยังบอกไม่พอเขาว่าที่แผ่นดินใหญ่เนี่ยหาเงินได้คล่องมากเลยใช่ไหมช่วยแนะนำผมบ้างสิไม่อยากไปตำรวจแล้วเหรอโหยเงินเดือนตำรวจมันพอกินที่ไหนแล้วตอนแรกทำไมอยากเป็นก็ตอนหนุ่มๆห้าวอยากดังอะสิคิดว่าพกปืนแล้วมันจะเท่เพิ่งจะรู้ว่าเท่แต่ไม่มีแดกอะครั้งหนึ่งมีโจรปล้นธนาคารผมมีปืนกระบอกเดียวจับโจรได้สิบกว่าคนดังลั่นสถานกลมเลยเขาคึกมากสตอร์ตั้งเนี่ย
คึกมากแล้วก็หล่อด้วยเหมือนคุณตอนนี้แหละเมียผมยังหลงความหล่อของผมไม่หายเลยนะนี่จะให้ดูรูปเมียผมสวยระดับนางงามเลยเนี่ยแม่เนี่ยเมียคุณมีคนชอบมากสินะใช่สิผมรู้ว่าเธอรักผมมากกว่าใครอ่ะแต่เป็นเพราะผมไม่ดีเองชอบใช้ชีวิตเสเพลกระล่อนไปวันๆแต่งงานกันมา9ปีเมียเกิดวันไหนผมยังไม่รู้เลยเมียคลอดลูกก็ไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนเฮ้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเธอพูดกับผมว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งมาติดพันเธอผมนึกว่าเธอพูดเล่นกันเลยไม่ได้สนใจผมบอกเธอไปว่าผมมีอาชีพเป็นตำรวจไม่เหมาะกับเธอหรอกจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้เลยให้เธอเลือกทางเดินเอาเองก็แล้วกันพูดเหมือนไม่มีความรับผิดชอบนี่แหละสันดานผู้ชายผู้หญิงชอบผู้ชายเอาใจนะคุณพูดได้ถูกต้องแล้วแต่ผมไม่เหมือนคุณหรอกนะถ้าผมหน้าซีเรียสอย่างคุณเมียเลิกไปนานแล้วล่ะพูดไปก็ไร้ประโยชน์มีแต่ความเจ็บปวดฝ่ายเดียวนี่น้องชายจะขอเตือนเอาไว้สักอย่างนะกระแสน้ำไม่คอยท่าเวลาไม่คอยใครความรักกับความรู้มันอยู่กันคนละส่วนเก่งกังฟูแต่ดวงอาจจะจู่เรื่องความรักความรู้ท่วมหัวแต่อาจจะเป็นหัวใครเขาไม่ได้แต่คุณนับว่าโชคดีถึงจะตายก็คุ้มเพราะได้แก้ววิเศษไปสวยก็สวยรวยก็รวยไม่มีซวยมีแต่สุขตอนนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของรีบจับจองซะเถิดโยมผมเป็นบอดี้การ์ดมีหน้าที่อารักขาเวลางานก็ต้องไปงานจะมีความรักส่วนตัวไม่ได้โอ้โหบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดไม่ใช่คนละอย่าไปเครียดกับงานให้มากนักมันมักจะมีแต่ความเจ็บปวดอันแน่ได้ยินไหมได้ยินไหมเธอโทรมาเรียกหาคุณแล้ว ไม่ใช่หรอกเครื่องมันเสียเองมั้งเอ้ยเสียหรือไม่เสียก็ต้องรีบไปดูอย่าประมาทอาจจะเสียใจภายหลังนะแกยิงปืนไวแต่น่าเสียดายแบล็กสตาร์มีอยู่แค่8นัดกระสุนหมดแล้วเอา
ี่ปอเงินจำนวนเนี้ยฝากเอาไปแทงเที่ยวที่8ประกายการนะฉันอมเงินนายทุกครั้งยังจะฝากแทงอีกเหรอจะรู้ว่าพี่อมเงินฉันแน่แต่พี่เอาเงินเนี้ยไปให้ลูกของพี่เรียนต่อเถอะฉันจะใช้คืนให้นะฉันใช้คืนให้กันนะอาเฉียงอาเฉียงเฉียงคุณเป็นคนสวยจริงๆก่อนที่ผมจะตายผมขอลายเส้นคุณหน่อยได้ไหมเฉียงอาเฉียงอาเฉียงอาเฉียงฉันจะแก้ไขให้แกเฮ้ยแต่ไปด้วยแก๊สถ้ายิงจะระเบิดทันทีจะฮะจะล็อกประตูหน้าต่างเอาไว้นะถ้ามีประกายไฟเดี๋ยวตายด้วยกันหมดจะโอ้ยน่าสู้อย่างแม่นประกายไฟเดียวถ้าแก๊สระเบิดต้องตายกันหมดแกไม่กลัวตายบ้างหรือไงงานเขาชัดต้องเผชิญหน้ากับความตายอยู่แล้วแกไม่ต้องขู่ฉันฉันผ่านสงครามเวียดนามมาแล้วชีวิตฉันเหมือนตายแล้วพวกเราทุกคนฟังนะยิงพร้อมๆกันจะการเก็บมันซะเลยดีไหมพวกแกไม่กลัวตายเหรอไอ้เฉียงน้องฉันยังไม่กลัวตายฉันจะกลัวตายทำไมแกก็มีน้องเหมือนกันเหรอฉันก็มีเหมือนกันน้องชายของฉันถูกมันฆ่าตายสิจะยังอยากตายพร้อมกันใช่ไหมก็ได้ไปพบน้องชายฉันด้วยกันเลยตรงนี้ก่อนนะฉันเป็นทหารเดินตายมาแล้วมีสัญชาตญาณแห่งการฆ่าฉันไม่เคยทำงานพลาดก็เป็นบอดี้การ์ดฝีมือดีเพราะฉะนั้นในวันนี้จะมีคนเดียวที่รอดตายออกไป
กลิ่นแก๊สเต็มไปหมดอะมิเชลมิเชลปล่อยคุณมันฉันนะเขาจ้างแกเท่าไหร่ฉันจะให้แกเป็นสองเท่านึกว่าเงินแกซื้อได้ทุกอย่างเหรอใส่หัวออกไปฉันบอกให้ออกไปรู้จักกลัวเหมือนกันเหรอไอ้หมอนั่นน่ะมันยิงใส่น้องฉันเจ็ดนัดและตอนนี้ฉันก็จะยิงหล่อนด้วยกระสุนเจ็ดนัดต่อไปนี้แกจะได้เลิกเป็นบอดี้การ์ดสักที อย่าทำอย่างนั้นนะฉันยอมแกทุกอย่างแล้วอย่าไม่ต้องพูดมากหรอกฉันตัดสินใจแล้วแกเป็นมหาเศรษฐีนี่จ้างคนมารับลูกปืนแทนแฟนแกสิเป็นไรไปไม่มีใครกล้ามารับกระสุนแทนเธออย่างนั้นหรอกคือฉันอะไรแล้วนายแน่มากนายเป็นคนกล้าจริงๆมิเชลมึงไม่กลัวตายหรอกสาใจอาจารย์นะกระสุนยังเหลืออีก6นัดอย่านะน้องพี่จะส่งมันไปหาน้องเดี๋ยวนี้เป็นปืนประจำตัวของสีเจิ้นหยาง
จมขับรถเร็วหน่อยสิคุณส้มผมกล้ารับกระสุนเพราะผ่านการอบรมมามากการที่คุณหลบกระสุนนัดนั้นเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์คุณจะตำหนิตัวเองเลยนี่เป็นของสหายเจิ้นหยางมอบให้กับเหรียญเจียนป่อฉันอยากพบหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งต่อไปนี้ฉันต้องให้เวลากับเธอมากจ่าอ้วนผมไม่พูดย่อมไม่มีใครรู้คุณเอาเงินจำนวนนี้เป็นทุนการศึกษาของลูกชายคนที่อเมริกาเถอะฉันอย่างทำไมต้องให้เงินฉันมากขนาดนี้อาจารย์อาจารย์เข้าไม่ได้ครับอาจารย์ผมมีบัตรผ่านแดนครับอ๋อถ้างั้นเชิญครับกรุณาให้ผมเข้าไปได้ไหมครับได้โปรดเถอะครับเขาไปแล้วนี่เป็นของที่เขาฝากให้คุณน่ะอาจารย์